คน 1% ที่สำเร็จเร็วที่สุดในโลกพวกเขามีปรัชญาในการใช้ชีวิตอยู่7เรื่องหลักๆเท่านั้นนะคะที่ทำให้พวกเขานั้นสามารถก้าวขึ้นมาจากคนธรรมดาไปเป็นที่สุดของที่สุดได้หรือว่า 1% นั่นเองและนี่ก็คือ Google Map สู่ความสำเร็จของคน 1% ของโลกที่พวกเขาทำกันสิ่งที่คุณจะได้คุณไม่ใช่แค่จะมั่งคั่งแค่รายได้เท่านั้นนะคะแต่7เรื่องนี้มันจะทำให้คุณเป็นกลุ่มคน 1% ในด้านอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นด้านสุขภาพด้านความสัมพันธ์และก็รวมถึงความสุขด้วยค่ะแล้วอะไรคือสิ่งที่คน 1% ทำแล้วคน 99% จะต้องรู้และนี่ก็คือ7กฎค่ะที่คน 1% ทำและถ้าพวกเราอีก 99% ได้รับรู้เราก็ค่อยๆทำความเข้าใจกับมันนะคะแล้วก็ลงมือทำตามด้วยไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในแบบฉบับของตัวเองค่ะต่อมาดูนิยามของคำว่า 1% ก่อนนะคะว่าเขาหมายความว่าอะไรกลุ่มคน 1% ที่ร่ำรวยที่สุดที่ว่ากันว่ามีเงินมากที่สุดมีที่ดินแล้วก็รวมถึงอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดแล้วก็มีอำนาจมากที่สุดในสังคมนั่นเองคน 1% นะคะในที่นี้หมายถึงกลุ่มคนที่เป็นที่สุดของที่สุดของแต่ละวงการและสาขาอาชีพเก่งที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดไม่ได้เพียงแค่บอกให้รู้จักเท่านั้นนะคะเพราะว่าก็คือยังต้องการให้คุณเข้าใจว่าต้องทำอะไรและต้องทำยังไงบ้างถึงจะทำให้คุณกลายเป็นคนกลุ่ม 1% ไม่ใช่ 99% ที่เหลือแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นกลุ่ม 1% อยู่แล้วค่ะก็คือมันจะช่วยยกระดับความคิดของคุณไปเป็นกลุ่ม 0.1% หรือว่า 0.01% อีกต่อไปก็ฟังให้จบละกันนะคะต่อมากฎที่คน 1% ใช้และคน 99% ควรที่ต้องรู้ไว้ทำไมคนบางคนถึงจับอะไรเป็นเงินเป็นทองในขณะที่บางคนพยายามแทบตายเลยแต่ก็ได้เพียงแค่อยู่รอดไปวันๆคุณสงสัยไหมคะว่าทำไมคนเราจึงแตกต่างกันทำไมคนบางคนทำอะไรก็ประสบความสำเร็จในขณะที่บางคนไม่เคยทำอะไรได้ใกล้เคียงกับคำว่าสำเร็จเลยด้วยซ้ำมีคนไทยเพียงแค่1ใน100คนเท่านั้นหรือ 1% สามารถเกษียณได้อย่างมั่งคั่ง4% มีเงินแค่พอใช้ตลอดชีวิตหลังเกษียณแล้วก็อีก 95% ไม่สามารถเกษียณได้บัญชีเงินฝากในไทย 1% เท่านั้นที่มี10ล้านบาทขึ้นไปมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก8คนเขามีทรัพย์สินรวมกันเท่ากับคน 50% ล่างของโลกรวมกันซะอีกทุกอาชีพคนสำเร็จน้อยกว่าคนไม่สำเร็จทั้งหมดเลยอันนี้เราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่นักธุรกิจนักลงทุนนักกีฬานักแสดงแม้กระทั่งนักเรียนเองแล้วอะไรล่ะที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคุณทราบหรือเปล่าคะคำตอบก็คือ mindset นั่นเองนะคะเพราะ mindset เนี่ยมันคือตัวกำหนดผลลัพธ์ในชีวิตของคุณเลยคุณจะมีผลลัพธ์ในชีวิตเท่ากับขนาดของ mindset ของคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งความกว้างและก็ความลึกด้วยต่อมาดูกฎ7ข้อนะคะที่ทำให้คน 1% สำเร็จได้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีผลลัพธ์แบบไหนมี mindset เป็นยังไงคุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้มาเริ่มต้นที่กฎข้อที่1กันนะคะกฎข้อที่1ทุกๆความสำเร็จที่ทุกคนต้องการทุกๆความสำเร็จที่ทุกคนต้องการไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายความฝันวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายที่คุณต้องการที่จะไปถึงแต่มันไม่ใช่เพียงแค่เป้าหมายทั่วไปที่คุณเคยอ่านหรือว่าเคยฟังมานะคะสมองเนี่ยมันประกอบไปด้วย2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันที่เราเรียกว่าจิตสำนึกและก็จิตใต้สำนึกความคิดมันก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์นะคะเมล็ดพันธุ์มันจะงอกเงยได้มันก็ต้องผ่านการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะมันจึงจะสามารถเติบโตเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่ได้แล้วการรดน้ำพรวนดินการใส่ปุ๋ยให้กับความคิดคืออะไรนั่นก็คือการที่เราตอกย้ำความคิดเดิมๆคำพูดเดิมๆกับตัวเองซ้ำๆนะคะโดยการใช้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพื่อที่จะส่งความคิดที่ระดับจิตสำนึกลงไปยังจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองอยากสำเร็จได้เราจะต้องมีไอเดียมีการรดน้ำพรวนดินและก็ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องถูกส่งไปยังจิตใต้สำนึกของเราค่ะเราต้องย้ายความฝันหรือว่าเป้าหมายของเราจากแค่เป็นเพียงความคิดที่อยู่ในระดับจิตสำนึกให้มันลงไปอยู่ในจิตใต้สำนึกเลยนะคะความฝันของเราเนี่ยมันจึงจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ต่อมาข้อ2ก็คือวิธีการเปลี่ยนจากความคิดในหัวเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการนะคะวิธีการแรกคือการช็อกค่ะการช็อกนั่นก็คือการที่ทำให้เกิดการกระทบกระเทือนกับจิตใจในระดับจิตใต้สำนึกอย่างรุนแรงค่ะ ต้องรุนแรงรวดเร็วฉับพลันไม่สามารถตั้งตัวได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายนะคะลักษณะนี้สามารถเปลี่ยน mindset ในระดับจิตใต้สำนึกได้ทันทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องที่มันสะเทือนจิตใจขั้นรุนแรงก็ได้นะคะวิธีที่2ก็คือการทำซ้ำนั่นเองเมื่อเราคิดเมื่อเราจินตนาการเมื่อเราพูดทำอะไรซ้ำๆเนี่ยสมองของเรามันก็จะเก็บจะบันทึกเอาไว้จนสิ่งนั้นมันบ่อยมันซ้ำจนเพียงพอนะคะที่สมองรับรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณทำซ้ำๆเนี่ยสิ่งที่คุณทำซ้ำๆอยู่เนี่ยมันคือส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนั่นเองอยากจะให้คุณจำ3คำนี้เอาไว้ให้ดีนะคะคำแรกคือการเชื่อคำที่2ก็คือการลงมือทำคำที่3ก็คือผลลัพธ์อย่างภาษาอังกฤษก็คือ be do have นั่นเองอย่างแรกก่อนที่เราจะมีผลลัพธ์เราจะต้องมีความเชื่อเกิดขึ้นก่อนนะคะมีความเชื่อและก็ลงมือทำมันจึงจะเกิดผลลัพธ์ค่ะเป้าหมายที่เราต้องการคือผลลัพธ์ใช่ไหมการที่เราจะได้มามันก็ต้องเกิดจากการลงมือทำและสิ่งที่จะทำให้เกิดการลงมือทำก็คือความเชื่อนั่นเองดังนั้นค่ะสิ่งที่อยากจะให้คุณเริ่มก็คือการหาผลลัพธ์ของคุณให้เจอจงระบุออกมาให้ได้นะคะหรือว่าเขียนออกมาให้ชัดเจนเลยก็ได้หยิบกระดาษขึ้นมาสักแผ่นแล้วก็เขียนเป้าหมายของคุณออกมาให้มันชัดเจนที่สุดบรรยายให้มันฉ่ำไปเลยนะคะบรรยายให้มันเห็นภาพทั้งรูปรสกลิ่นเสียงและก็สัมผัสเลยค่ะต่อมาค่ะคือกดน้ำใสใหม่ในเหยือกแก้วอันนี้เป็นการสร้างโปรแกรมใหม่ให้กับจิตใต้สำนึกนะคะเป็นการล้างโปรแกรมเก่าแล้วก็ลงโปรแกรมใหม่ให้กับจิตใต้สำนึกให้มันลงไปแทนอันเดิมที่เราเก็บสะสมไว้นั่นเองน้ำในเหยือกที่ขุ่นดำก็คือจิตใต้สำนึกของเราที่เก็บไว้แต่เรื่องลบๆเรื่องแย่ๆมันจึงทำให้ชีวิตของเราได้รับแต่เรื่องแย่ๆไปตามจิตใต้สำนึกนั่นเองวิธีในการเปลี่ยนก็คือเราจะต้องทำให้น้ำในแก้วกลับมาใสสะอาดอีกครั้งโดยการเติมน้ำที่ใสสะอาดลงไปจนน้ำขุ่นดำในแก้วนั้นล้นออกมาเรื่อยๆมันก็จะทำให้น้ำใสนะน้ำใสมันก็จะเข้าไปแทนที่จนน้ำในแก้วเนี่ยกลายเป็นน้ำสะอาดได้ขึ้นมานั่นเองแล้วเรามารินน้ำใสใส่ลงไปในแก้วจนน้ำขุ่นดำมันล้นออกมาโดยการบอกตัวเองซ้ำๆในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นนะคะการพูดซ้ำๆจินตนาการซ้ำๆมันคือการเทน้ำใสใหม่เข้าไปเมื่อคุณลงโปรแกรมให้กับจิตใต้สำนึกใหม่จนมากพอก็เหมือนกับการที่น้ำในแก้วนั้นกลับมาใสจิตใต้สำนึกของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วค่ะเมื่อใส่ข้อมูลดีๆ mindset ดีๆเข้าไปแทนที่ในจิตใต้สำนึกแน่นอนนะคะว่าผลลัพธ์ในชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนมีการวิจัยเขาบอกว่าการสร้างนิสัยใหม่จะต้องใช้เวลากี่วันคะบางคนก็บอกว่า7วันบางคนก็บอกว่า30วันบางคนก็บอกว่า60วันบ้างแหละก็ไม่รู้ละลองทำดูนะคะว่ากี่วันมันถึงจะเหมาะสมกับคุณต่อมากฎข้อที่2ค่ะกฎข้อที่2ก็คือความสามารถในการควบคุมทุกอย่างได้ 95% ในการตัดสินใจของมนุษย์ส่วนใหญ่จะใช้อารมณ์นะคะส่วนใหญ่จะใช้อารมณ์นำ mindset ที่2ที่กลุ่มคน 1% เขามีนะคะมีแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือเรื่องของการควบคุมอารมณ์ทางความคิดและก็ความรู้สึกค่ะเมื่อคุณสามารถควบคุมทั้ง3อย่างนี้ได้คุณก็จะควบคุมการกระทำได้เช่นกันเมื่อควบคุมการกระทำได้ผลลัพธ์ก็จะเป็นไปตามที่คุณต้องการสมการที่มันส่งผลทั้งหมดในชีวิตเลยนะคะก็คือเหตุการณ์บวกกับการตอบสนองของเรามันก็จะเป็นผลลัพธ์นั่นเองถ้าเกิดว่าเหตุการณ์แย่บวกกับการเรียนรู้เท่ากับการเติบโตถ้าเหตุการณ์แย่แล้วบวกกับการที่เราเนี่ยทรมานมันก็จะทำให้เราผลลัพธ์ที่เราจะได้รับก็คือเราก็ยิ่งแย่ลงแล้วก็จะรู้สึกแก่ลงด้วยคนส่วนใหญ่คิดว่าการตอบสนองคือการกระทำแต่ความจริงแล้วมันเริ่มจากข้างในหัวของคุณค่ะมันเริ่มจากในหัวของคุณมันจึงจะส่งออกมาเป็นการกระทำได้คนที่เขามี growth mindset ก็จะเชื่อว่าฉันเรียนรู้ได้ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าให้เวลาฉันหน่อยฉันแค่ยังทำไม่ได้ในตอนนี้แต่มันสามารถเป็นไปได้นะส่วนคนที่มี fixed mindset นะคะเขาก็จะเชื่อแบบว่าฉันเกิดมาเป็นแบบเนี้ยก็ทำได้แค่เนี้ยแล้วยังไงอ่ะก็ฉันไม่รู้อ่ะฉันคงไม่มีวันทำได้หรอกมันไม่สามารถเป็นไปได้แน่นอนส่วนใหญ่จะคิดแบบนี้นะคะ ต่อมากฎข้อที่3ก็คือการกัดไม่ปล่อยค่ะกัดไม่ปล่อยคนสำเร็จ 1% เนี่ยทุกคนเขาล้วนแบบโอ้โหกัดไม่ปล่อยกันทั้งนั้นเลยนะคะมันก็มีหลากหลายความหมายนะคะแล้วแต่จะเรียกไม่ว่าจะเป็นความมุมานะอุตสาหะเพียรพยายามอดทนความยากลำบากอึดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกัดไม่ปล่อยไม่ได้ก็ไม่ปล่อยแบบเนี้ยต้องได้เท่านั้นมีความสามารถในการโฟกัสกับเป้าหมายในระยะยาวนะคะไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคมากมายแค่ไหนก็ตามหรือเรียกว่า AQ นั่นเอง AQ คือความฉลาดในการแก้ปัญหามีความพยายามเอาชนะอุปสรรคความยากลำบากของตัวเองได้โดยไม่ย่อท้อนั่นเองคนที่มี AQ สูงเขาจะมองปัญหาว่าเป็นความท้าทายซึ่งจะต้องเอาชนะมันให้ได้นั่นเองทีนี้มาดูวิธีในการกัดไม่ปล่อยกันบ้างมีอะไรบ้างทั้งหมด8วิธีด้วยกันนะคะในการที่จะกัดไม่ปล่อยอย่างแรกข้อ1คือจะต้องมีความฝันในระดับจิตใต้สำนึกเริ่มจากการมีความฝันมีเป้าหมายเป็นจุดเริ่มต้นคุณจะต้องรู้ถึงสิ่งที่คุณต้องการให้ชัดเจนก่อนข้อ2คือ growth mindset นะคะคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณทำได้ทุกอย่างเลยคุณต้องเชื่อว่าคุณทำได้ทุกอย่างเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอะไรก็ตามข้อ3คือกฎค่าเฉลี่ยจงพาตัวเองไปอยู่ใกล้คนขยันคนที่มีความฝันและก็คนที่มีความมานะพยางคนที่กัดไม่ปล่อยพวกนี้ค่ะไปอยู่ใกล้ๆเขาข้อ4ศึกษาคนที่มี AQ นะคะศึกษาเรื่องราวของบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จที่เขามี AQ สูงๆดูค่ะลองศึกษาเรื่องราวของเขาให้มากๆค่ะศึกษาแล้วก็คิดตามดูว่าถ้าคุณเจออย่างเขาคุณจะทำยังไงลองฝึกในหัวดูนะคะต่อมาข้อ5ก็คือการฝึกสติคุณจะต้องรู้เท่าทันเหตุการณ์เห็นตัวเองว่ากำลังรู้สึกยังไงกำลังจะทำอะไรเมื่อคุณมีสติคุณจะรู้ทันและก็จะตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นได้ในทางที่ดีขึ้นข้อ6คือการโฟกัสที่ระหว่างทางคนสำเร็จเขาไม่สนใจเหตุการณ์เขาจะไปโฟกัสกับสิ่งที่เขากับสิ่งที่มันอยู่ในเป้าหมายของเขาเท่านั้นนะคะข้อ7ทำอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นทุกวันลองออกจากคอมฟอร์ตโซนทำในสิ่งที่ไม่กล้าทำอะไรที่มันอึดอัดดูบ้างพัฒนาขึ้นทุกวันการที่คุณพัฒนาตัวเองขึ้นเนี่ยไม่ต้องมากก็ได้แต่จะต้องพัฒนาทุกวันแล้วสุดท้ายมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเองจนกลายเป็นคนละคนไปเลยนะคะโดยคุณไม่รู้ตัวข้อ8คือเนี่ยแหละค่ะที่พูดมาฝึกข้อ1ถึงข้อ7อย่างสม่ำเสมอตลอดเลยนะคะกลับไปฝึกมันทุกวันอย่างสม่ำเสมอถ้าถามว่านานขนาดไหนก็คิดว่าทั้งชีวิตเลยล่ะค่ะเพราะสำหรับคน 1% เขากัดไม่ปล่อยจนวันตายกฎข้อที่4คือ flow นะคะบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จสูงสุดในโลกเนี่ยเขาได้บอกตรงกันว่ากุญแจแห่งความสำเร็จของเขาคือการโฟกัสใช่ไหมคะมันก็แสดงให้เห็นว่าการโฟกัสเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างสตีฟจ็อบส์เขาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการโฟกัสมันคือการเซเยสกับสิ่งเดียวในสิ่งที่ใช่แต่ความจริงแล้วนะคะมันคือการเซโนในสิ่งที่ไม่ใช่นับร้อยนับพันตลอดเส้นทางต่างหากค่ะดังนั้นในการดำเนินไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของคุณก็มันจำเป็นที่จะต้องเลือกอย่างระมัดระวังมากๆเลยนะคะอะไรที่ไม่ใช่ก็ให้ตัดทิ้งไปเลยค่ะรีบตัดทิ้งไปเร็วที่สุดได้ยิ่งดีเวลาเนี้ยหลายคนก็จะเข้าใจผิดนะคะคิดว่าการทำอะไรหลายๆอย่างคือดีใครทำได้แปลว่าเก่งแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะซึ่งวิทยาศาสตร์รับรองเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะคะการที่คุณทำอะไรสักอย่างให้ประสบความสำเร็จในระดับที่สูงนั้นคุณจะต้องพุ่งไปที่สิ่งเดียวสิ่งนั้นสิ่งเดียวเท่านั้นเลยค่ะสมองของเราสามารถทำได้ทีละ1อย่างเท่านั้นสมองของเราสามารถทำได้ทีละ1อย่างเท่านั้นการที่เราทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันมันเป็นเพียงการมันเหมือนกับการใช้สมองให้มากขึ้นมันใช้สมองมากขึ้นสลับกับกิจกรรมที่1ไป2ไป3ไป4กลับไป2กลับไป1แต่สุดท้ายก็คือการทำทีละอย่างนั่นเองและมันก็ยังส่งผลเสียต่อสมองด้วยนะคะอย่างเช่นการใช้พลังงานสมองเกินความจำเป็นลด IQ มันทำลายสุขภาพสมองลดประสิทธิภาพของความจำการควบคุมอารมณ์ถดถอยค่ะเพราะฉะนั้นจงเลิกทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันเดี๋ยวนี้เลยนะคะแล้วก็ฝึกโฟกัสทำทีละอย่างซะงานวิจัยบอกไว้ว่าคนสำเร็จเขามักจะเป็นคนที่คิดเข้าข้างตัวเองด้วยนะคะเขาจะคิดว่าฉันต้องทำได้แน่ๆถ้าวันนี้ยังไม่สำเร็จฉันก็ต้องมีวิธีที่ทำให้สำเร็จได้อย่างแน่นอนแล้วก็ ใจจดใจจ่อทำต่อจนสำเร็จนั่นเองส่วนคนไม่สำเร็จก็จะมัวแต่คิดว่าถ้าไม่สำเร็จจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะคิดต่างๆนานาเลยค่ะแล้วก็ไปโฟกัสแต่เรื่องที่ทำให้ไม่สำเร็จเขาจึงไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยนะคะทีนี้มาดู10วิธีในการเพิ่มการโฟกัสกันบ้างคนที่สำเร็จสูงมากๆเนี่ยหรือกลุ่มคน 1% พวกเขาไม่ได้แค่โฟกัสธรรมดานะคะแต่เขามีภาพโฟกัสที่เรียกว่า flow state นะคะข้อที่ 1เขาจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าอยากสำเร็จต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะต้องมีเป้าหมายในระดับจิตใต้สำนึกให้ได้เพราะถ้าคุณไม่มีเป้าหมายที่ลึกในระดับนั้นโฟกัสก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนข้อที่ 2คือการจัดลำดับความสำคัญก็คือเรื่องนี้สำคัญมากนะเพราะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าอะไรสำคัญก่อนหลังคุณก็จะเลือกโฟกัสไม่ได้เลยทีนี้มาดูกราฟของการจัดลำดับความสำคัญกันบ้างคือสำคัญและเร่งด่วนอย่างที่2คือสำคัญไม่เร่งด่วนอย่างที่3ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนและอย่างที่4ไม่สำคัญไม่เร่งด่วนคนสำเร็จนะคะส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่ข้อ2กันก็คือการทำเรื่องสำคัญที่ไม่เร่งด่วนก็คือรู้แหละว่าต้องทำอะไรรู้ว่าต้องทำอะไรก็เอาอันนั้นแหละมาทำก่อนเลยไม่ต้องรอให้มันใกล้ถึงเวลาคนที่สำเร็จเขาจะไม่มีอะไรเหลือในข้อแรกที่ต้องให้ทำเลยนะคะก็คือสำคัญและเร่งด่วนและถ้าคุณทำได้แบบนี้นะคะคุณจะลำดับความสำคัญได้เก่งมากๆอะไรสำคัญก่อนหยิบมาทำก่อนเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ได้เร่งด่วนไม่ต้องรอดินพอกหางหมูนะคะไม่ต้องอะไรสำคัญและไม่เร่งด่วนหยิบมาทำก่อนเลยแล้วคุณจะมีโฟกัสที่มากขึ้นการจัดลำดับที่สำคัญที่สุดอันดับแรกก็คือเรื่องของการจัดลำดับคุณบริหารเวลาไม่ได้คุณบริหารได้แค่ตัวเองเท่านั้นข้อ3คือการมีสมาธินะคะมีงานวิจัยมากมายรองรับเกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธิว่ามันช่วยคุณมีโฟกัสที่มากขึ้นซึ่งมันก็เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จด้วยค่ะคนสำเร็จในโลกนั้นล้วนใส่ใจกับการนั่งสมาธิมากเรานั่งสมาธิเพื่อให้สามารถโฟกัสและก็สามารถสร้างผลลัพธ์ในชีวิตได้มากขึ้นนั่นเองจิตของเรามันก็เหมือนกับคลื่นในมหาสมุทรนะคะจิตของเราเหมือนกับคลื่นในมหาสมุทรข้างล่างนิ่งแต่ข้างบนมีคลื่นการนั่งสมาธินั้นมีอยู่3วิธีด้วยกันการนั่งสมาธิมีอยู่3วิธีที่จะมาคอยจัดการคลื่นด้านบนในมหาสมุทรของเราวิธีที่1ก็คือการรวมคลื่นให้มาอยู่ที่จุดเดียวเป็นการนั่งสมาธิด้วยการจับจ้องรวมจิตไปไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งเพียงจุดเดียวนะอย่างเช่นลมหายใจจดจ้องหรือว่าโฟกัสไปที่ลมหายใจเพื่อให้เกิดสมาธินั่นเองข้อที่2วิธีการที่2คือการปล่อยให้คลื่นเป็นคลื่นแล้วก็เฝ้าดูมันคือการนั่งสมาธิแบบพิจารณาเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดสมาธินั่นเองวิธีที่3คือการกดคลื่นลงทั้งหมดประโยชน์ของการนั่งสมาธิก็คือลดความเครียดลดความกังวลลดโอกาสของความจำเสื่อมลดการเสพติดลดความดันโลหิตเพิ่ม EQ เพิ่มการเรียนรู้การรู้เท่าทันตัวเองเพิ่มความเมตตาเพิ่มคุณภาพการนอนทำให้โฟกัสได้นานขึ้นช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ต่อมาข้อ4คือการสร้างบรรยากาศที่มันสอดคล้องค่ะอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักแต่คุณซื้อคุกกี้กลับมาแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่กินคุกกี้แบบนี้ก็คงยากน่าดูใช่ไหมคะทางที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องซื้อมาตั้งแต่แรกแบบนี้คือการสร้างบรรยากาศให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการจะเป็นข้อ5เรียนรู้ที่จะปฏิเสธอะไรที่มันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเราก็ต้องตัดทันทีคุณจะต้องเลือกว่าอะไรที่คุณต้องตัดนะคะต้องเลือกว่าอะไรที่คุณจะต้องตัดเพื่อที่คุณจะนำเวลาตรงนั้นไปคิดเรื่องที่สำคัญกว่าข้อ6คือการอ่านหนังสือค่ะถ้าคุณรักที่จะสำเร็จจริงๆเนี่ยแล้วคุณไม่อ่านหนังสือบอกได้เลยนะคะว่ายากมากเลยที่จะไปถึงความสำเร็จคนสำเร็จทุกคนเป็นนักอ่านการอ่านหนังสือให้ประโยชน์เยอะมากเลยคุณได้เรียนรู้ชีวิตของคนที่เขาประสบความสำเร็จ 30-40 ปีในหนังสือเพียง1เล่มการอ่านหนังสือมันจะทำให้คุณมีสมาธิแล้วก็เพิ่มการโฟกัสให้คุณด้วยมีงานวิจัยได้บอกเอาไว้ว่าการอ่านนั้นมันช่วยเพิ่มทั้ง IQ และก็ EQ ด้วยนะคะประโยชน์จากการอ่านก็คือมันจะช่วยเพิ่มความฉลาดเพิ่มโฟกัสเพิ่มความสุขป้องกันความเสื่อมของความจำลดความเครียดเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ต่อมาข้อ7คือการหยุดทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกัน จริงอยู่นะคะว่าที่สมองของเราเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากเราสามารถใช้งานได้แบบหลากหลายมากในเวลาเดียวกันแต่ถ้าอยากจะให้ดีเนี่ยคุณจะต้องทำทีละอย่างข้อ8ก็คือการกินดีออกกำลังกายนอนหลับให้เพียงพอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดามากนะเป็นเรื่องพื้นๆธรรมดามากเลยที่มันจะช่วยเพิ่มโฟกัสได้ถ้าคุณมีสุขภาพไม่ดีมันก็ยากที่คุณนั้นจะมีพลังเพื่อความโฟกัสในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ข้อ9คือกฎค่าเฉลี่ยคุณจะต้องอยู่กับคนที่มีโฟกัสถ้ารอบตัวไม่มีก็ลองไปหาช่องทางอื่นๆก็ได้นะอย่างเช่นหนังสือ YouTube อินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะลองหาคนต้นแบบที่คุณอยากจะเป็นดูนะคะข้อ10ก็คือการทำข้อ1ถึงข้อ9ซ้ำๆทำซ้ำๆค่ะทำทุกวันเลยนะคะและที่สำคัญจะต้องทำตลอดชีวิตด้วยทีนี้มาดูวิธีการก้าวสู่สภาวะ flow state ก็คือการอยู่ในภวังค์นั่นเองค่ะการที่จะเข้าสู่ flow state ได้มีปัจจัยอยู่ด้วยกัน2อย่างก็คือ 1. สกิลหรือว่าทักษะข้อที่ 2. challenge นะคะหรือความท้าทายคนสำเร็จเขาจะพาตัวเองไปอยู่ในจุด flow state ที่ต้องใช้ทักษะและก็ความท้าทายที่มากค่ะมันจึงจะทำให้เขามีสมาธิมีพลังที่จะจดจ่อมีความสนุกทุกครั้งเมื่อได้ทำสิ่งนั้นและที่สำคัญก็สามารถทำมันออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเมื่ออยู่ในจุด flow state คุณจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเหล่านี้นะคะนั่นก็คือลืมเวลาเลยลืมทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกค่ะลืมเลยต่อมาก็คือจะสนุกแล้วก็รู้สึกท้าทายรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความชัดเจนมีความสุขมีความสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะกฎต่อมาคือกฎข้อที่5คือวินัยแบบคน 1% คนสำเร็จ 1% เนี่ยเขาจะมีแบบวินัยที่แบบเยอะโคตรเลยนะไม่ใช่วินัยแค่ธรรมดานะหนักเอาเบาสู้คิดแล้วต้องทำพูดแล้วต้องทำจนเสร็จไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอะไรก็ตามไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามไม่ว่าสถานการณ์มันจะเอื้อหรือไม่เอื้อก็ตามนะคะสถานการณ์มันจะพร้อมให้คุณทำหรือไม่ก็ต้องทำอยู่ดีค่ะถ้าคุณมีวินัยอะไรก็เป็นไปได้หมดแต่ถ้าไร้ซึ่งวินัยอะไรก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันวินัยมันคือการตอบสนองอัตโนมัติในระดับจิตใต้สำนึกที่ฝึกฝนได้วอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่าถ้าอยากจะสำเร็จไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นแต่จะต้องมีวินัยมากกว่าคนทั่วไปเท่านั้นเองวินัยคือการทำสิ่งที่ควรทำแม้ว่าเวลานั้นไม่มีอารมณ์อยากทำอะไรก็ตามมาดูวิธีการบอกลานิสัยการผัดวันประกันพรุ่งแบบถาวรกันนะคะข้อที่ 1 คือการติดอยู่กับอดีตหลายคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาปล่อยให้อดีตเนี่ยมาตามหลอกหลอนเขาอยู่หนึ่งในสาเหตุที่คาดไม่ถึงก็คือการดื้อเงียบไม่ทำทันทีหรือว่าชอบถ่วงเวลาข้อที่ 2 คือการกลัวความสำเร็จคนบางคนเนี่ยมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าความสำเร็จเท่ากับภาระเขาคิดว่าคนสำเร็จจะต้องเหนื่อยจะต้องลำบากจะต้องแบกโลกไว้ทั้งใบคุณจะต้องเปลี่ยนภาษาจากลบให้เป็นบวกนะคะอย่างเช่นสำเร็จเท่ากับการช่วยคนได้เยอะสำเร็จเท่ากับสบายข้อ 3 คือกลัวความล้มเหลวคนเหล่านี้คิดว่าถ้าพยายามทำแล้วล้มเหลวจะเกิดอะไรขึ้นบ้างล่ะแล้วจินตนาการถึงชีวิตที่ล้มเหลวต่างๆนานาเขาจะจินตนาการอะไรที่มันล้มเหลวต่างๆนานาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเขาจึงไม่กล้าลงมือทำนั่นเองเพราะถ้าเขาทำไปแล้วมันไม่สำเร็จฉันจะโดนอะไรบ้างเนี่ยจะโดนด่าไหมจะโดนนู่นโดนนี่ไหมก็จึงเอามาเป็นข้ออ้างบอกว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่มีเวลาทำนั่นแหละค่ะคือการผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนั่นเองต่อมาข้อ 4 คือการกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงทำให้ตัวเองเนี่ยก็เลื่อนการลงมือทำไปเรื่อยเลยอย่างเช่นหลายคนอยากจะลาออกจากงานแต่ที่ไม่กล้าก็เพราะว่ากลัวว่าพ่อแม่จะคิดยังไงกลัวว่าเพื่อนจะพูดอะไรกลัวว่าแฟนจะกังวลไหมถ้าเจ๊งขึ้นมาเนี่ยก็คงจะมีคนคอยซ้ำเติมอยู่ก็เลยทำให้คุณไม่กล้าลาออกหรือว่าลงมือทำอะไรเลยสักทีข้อ 5 โดนเวลาหลอกลองดูนี้นะคะเดือนธันวาคมปี2021ถึงเดือนกรกฎาคมปี2022และก็เดือนมิถุนายนปี2021ถึงเดือนธันวาคมปี2021คุณคิดว่าข้อไหนมีเวลาเยอะกว่ากันคะถ้าดูดีๆมันเท่ากันเลยนะคะก็คือ6เดือนเท่ากันเลยแต่คนส่วนใหญ่จะเห็นข้อแรกเป็นคนละปีก็เลยรู้สึกว่าอีกนานยังมีเวลาแบบนี้ค่ะก็เลยชะล่าใจไม่ลงมือทำทันทีนั่นเองข้อ มี mindset แบบผู้แพ้ความคิดของเขามีแค่ได้กับไม่ได้สำเร็จกับไม่สำเร็จเพียงเท่านั้นเองนะคะอย่างเช่นต้องลดน้ำหนัก10กิโลคุณจะเริ่มมีความคิดแล้วแบบโอ้โหยากอะไม่อยากทำเลยวิธีการแก้ก็คือนำเป้าหมายนั้นมาซอยย่อยอย่างเช่นลดน้ำหนัก10กิโลหรองั้นคิดแค่เดือนละโลก็แล้วกันแบบนี้ค่ะคุณก็จะสามารถทำได้ข้อ7คือการกดดันตัวเองมากเกินไปซึ่งหลายคนก็ไม่รู้ตัวนะคะและที่สำคัญนานวันไปเนี่ยมันก็จะลากคุณไว้โดยไม่มีทางรู้ตัวเลยต่อให้สิ่งนั้นดีแค่ไหนแต่จิตใต้สำนึกบอกว่าแกทำไม่ได้หรอกคุณก็จะไม่ทำเลยค่ะวิธีการเปลี่ยนก็คือคุณจะต้องมีเมตตาต่อตัวเองนะคะเปลี่ยนจากกดดันตัวเองเป็นให้กำลังใจตัวเองนั่นเองข้อ8ไม่เห็นคุณค่าของเวลาคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะไม่เห็นคุณค่าของเวลาถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าของชีวิตคุณก็จะไม่เห็นคุณค่าของเวลาด้วยเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเวลาของคุณหมดก็เท่ากับชีวิตของคุณจบแล้วค่ะถ้าคุณเข้าใจและก็รู้คุณค่าของเวลาคุณจะไม่มัวเสียเวลาไปทำอะไรที่มันไร้สาระเลยนะคะเพราะเวลาคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตคุณคน 1% เขารู้ว่าเขามีเวลาจำกัดบนโลกใบนี้ดังนั้นเขาจะต้องทำให้มันคุ้มค่าที่สุดข้อ9ตัวแปรสำคัญนะคะที่มันจะคอยฉุดรั้งคุณไม่ให้ทำอะไรสักทีอย่างแรกก็คือการหิวอย่างที่2ก็คือโกรธอย่างที่3คือเหงาและอย่างที่4ก็คือเหนื่อยค่ะวิธีการแก้ง่ายๆเลยแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะถ้าหิวก็กินซะกินของดีๆด้วยล่ะถ้าโกรธก็แค่ปล่อยวางค่ะนะปล่อยวางซะถ้าเหงาก็แค่ออกไปหาเพื่อนถ้าเหนื่อยก็แค่พักแก้ไขง่ายๆตรงไปตรงมาแบบนี้เลยค่ะถ้าคุณหายแล้วคุณก็จะได้มีพลังลุยต่อนะคะต่อมาคือการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นถาวรค่ะข้อที่1ก็คือคุณจะต้องเริ่มที่การมีเป้าหมายที่มันชัดเจนเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่าจะทั้งละเอียดและก็หยาบนะคะหยาบก็คือสิ่งของละเอียดก็คือข้างในนั่นเองข้อ2คือการโปรแกรมค่ะการรีโปรแกรมเพื่อให้มันเป็นอัตโนมัตินั่นเองการใช้คำพูดซ้ำๆย้ำๆลงไปจนมันฝังลงไปในจิตใต้สำนึกเทคนิคนี้คืออย่าไปโฟกัสว่าจะแก้สิ่งไม่ดีแต่ให้โฟกัสในสิ่งที่ต้องการค่ะอย่าโฟกัสสิ่งที่ไม่ต้องการต้องโฟกัสสิ่งที่ต้องการนะอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันไม่ได้ขี้เกียจอะให้พูดว่าฉันเป็นคนขยันไปเลยนะคะข้อ3คือการมีแผนที่ชัดเจนเป้าหมายที่ต้องการคืออะไรแล้วก็ต้องมีแอคชั่นที่ต้องทำชัดเจน Keystone Action ก็คือการกระทำบางอย่างนะคะการกระทำบางอย่างที่มันจะส่งผลเป็น Domino Effect มันก็จะส่งผลไปเรื่อยๆต่อเรื่องอื่นในชีวิตของคุณด้วยอย่างเช่นออกกำลังกายแล้วทำให้กินอาหารดีขึ้นหลับดีขึ้นช้อปปิ้งน้อยลงเพราะว่าได้รับฮอร์โมนที่มันเป็นฮอร์โมนความสุขเพียงพอแล้วค่ะทำให้เราเนี่ยประหยัดมากขึ้นหุ่นดีมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นนั่นเองนะคะข้อ4คือการรับผิดชอบรู้ว่าอะไรควรทำก็ต้องทำอะไรไม่ควรทำก็ไม่ต้องทำควรที่จะมีการลงโทษตัวเองด้วยนะคะอย่างเช่นปรับเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ทำตามกฎที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็นำเงินนั้นไปทำบุญหรือว่ายกให้คนอื่นก็ได้และก็ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้ก็ควรที่จะเป็นจำนวนเงินที่มันมากพอทำให้คุณนั้นไม่กล้าผัดวันประกันพรุ่งด้วยต่อมาข้อ5นะคะคือการสร้างองค์ประกอบชีวิตสร้างองค์ประกอบชีวิตที่มันสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เราอยากได้อย่างเช่นไม่ชอบอ่านหนังสือจึงต้องใช้วิธีการซื้อหลายๆเล่มเลยค่ะซื้อหนังสือหลายๆเล่มแล้วก็มาวางไว้หลายๆจุดเพื่อดักตัวเองนะไม่ว่าจะไปตรงไหนก็เจอหนังสือแล้วก็สามารถหยิบขึ้นมาอ่านได้แบบนี้เป็นต้นข้อ6คือการซอยเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยนะคะอย่างเช่นจากไม่เคยวิ่งเลยตั้งใจจะวิ่งมาราธอนให้ได้โดยเริ่มจากวิ่งให้ได้วันละ500เมตรถึง1กิโลหรือว่าน้อยกว่านี้ก็ได้ขอแค่ให้เริ่มนะคะขอแค่ได้เริ่มแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปข้อ7คือกฎค่าเฉลี่ยจงรายล้อมไปด้วยเพื่อนที่มีวินัยข้อ8คือการแซงทำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติหรือว่าจะเรียกว่าการฝึกฝืนจนชินก็ได้ข้อ9ก็ทำข้อ1ถึง8ซ้ำจนทำไปตลอดชีวิตนั่นเองต่อมาคือกฎ5วินาทีนะคะกฎ5วินาทีนี้ จะทำให้คุณสามารถสำเร็จได้มากขึ้นทำงานได้เข้าใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้นมีพลังมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากฎนี้มันจะลดอัตราการผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆซึ่งการผัดวันประกันพรุ่งนี่เองค่ะมันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์เลยก็ว่าได้นะคะสมองของเราเนี่ยมันถูกดีไซน์มาเพื่อปกป้องร่างกายหรือว่าปกป้องเราให้อยู่รอดปลอดภัยการที่เราจะอยู่รอดได้ก็ต้องไม่ทำอะไรที่มันเป็นอันตรายใช่ไหมคะแล้วอะไรบ้างที่สมองถือว่าเป็นอันตรายก็คือสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือคอมฟอร์ตโซนนั่นเองคอมฟอร์ตโซนก็คือสิ่งที่ทำแล้วคุณเนี่ยรู้สึกไม่อึดอัดที่จะทำแล้วสบายใจแล้วก็ชินค่ะเมื่อคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคุณก็จะทำอะไรแบบเดิมๆแล้วก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆนี่แหละคือการปลอดภัยและถ้าคุณไปดูคนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะเขาสามารถทลายกำแพงคอมฟอร์ตโซนนี้ออกไปได้ถ้าคุณไม่ทำสิ่งที่คุณอยากทำภายใน5วินาทีคุณก็จะไม่ได้ทำเลยเพราะสมองมันจะเริ่มผลิตเหตุผลทำให้คุณไม่อยากทำมันวิธีง่ายๆวิธีเดียวที่จะสามารถทำลายข้อจำกัดเหล่านี้ได้ก็คือการใช้กฎ5วินาทีและมันก็ใช้แบบนี้นะคะก็คือการนับถอยหลังเลย5 4 3 2 1เริ่มทำเลยค่ะห้ามนับ 1-5 เด็ดขาดนะคะห้ามนับ 1-5 ให้นับถอยหลังเท่านั้นเหตุผลก็เพราะว่าการนับถอยหลังมันจะทำให้สมองนั้นโฟกัสมากกว่าต่อมากฎข้อที่6คือการสร้างความสำเร็จด้วยความมั่นใจกฎนี้นะคะกฎที่6ที่คนกลุ่ม 1% เนี่ยมีและก็แตกต่างจากคนทั่วไปนั่นก็คือเรื่องของเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ที่เป็น mindset ที่เกี่ยวกับการลงมือสร้างความสำเร็จนั่นเองนะคะถ้าคนเราไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองก็จะไม่มีวันสร้างอะไรได้สำเร็จเลยค่ะความมั่นใจของเราก็จะประกอบไปด้วย2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือความมั่นใจในตัวเองและเรื่องที่2คือการรู้คุณค่าในตัวเองรู้ว่าตัวเองเนี่ยดีพอมีการนับถือตนเองถ้ามีเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่มันต่ำคนคนนั้นก็จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็จึงไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรก็ตามที่อยากจะทำเพราะว่าไม่มั่นใจในตัวเองความมั่นใจในตัวเองมีเหตุผลโดยตรงต่อความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะสำเร็จก็จะต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะทีนี้มาดูเช็คลิสต์12เหตุผลกันบ้างที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองข้อที่1เกิดจากคนที่เลี้ยงดูคนที่เลี้ยงเนี่ยก็ชอบคอยวิจารณ์คือการที่เด็กคนนั้นถูกพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองก็ได้นะคะที่อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เลี้ยงดูเขามาชอบวิจารณ์ชอบต่อว่าเขาจนเสียความมั่นใจเนี่ยมันจึงติดตัวมาจนโตเลยค่ะข้อที่2คนดูแลไม่ว่างนะคะคนดูแลไม่สนใจจนทำให้เขานั้นคิดว่าตัวเองไม่ได้มีความสำคัญมากพอข้อที่3คนดูแลทะเลาะกันเมื่อเขาเห็นคนที่ดูแลเราเนี่ยทะเลาะกันจึงเกิด negative emotion มันก็ส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ดีพออ่ะก็เลยกลายเป็นปมนั่นเองข้อที่4โดนแกล้งแล้วก็ไม่มีคนมาช่วยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นของที่มีตำหนิข้อที่5คือการโดนแกล้งแล้วถูกคนช่วยมากจนเกินไปอันนี้มันก็ส่งผลให้กลายเป็นคนที่ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองเพราะเขาจะไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยข้อ6โดนใส่ใจมากจนเกินไปคนที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้เขาจะไม่กล้าทำอะไรเลยนะคะเพราะเขาไม่เคยต้องทำไม่เคยต้องตัดสินใจก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ข้อ7ปัญหาการเรียนในวัยเด็กหลายคนถูกเปรียบเทียบจากผลการเรียนเมื่อถูกผู้ใหญ่ตัดสินว่าเรียนไม่เก่งคือไม่เก่งไปหมดทุกอย่างเขาก็เลยมองตัวเองว่าไม่ได้เรื่องไม่ดีพอนั่นเองข้อ8คือการเคยถูกกระทำอย่างรุนแรงมาก่อนไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายทั้งความรู้สึกและก็ทางเพศนะคะมันทำให้อาจจะเป็นการทำให้รู้สึกอับอายรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นของเสียอะไรประมาณนี้ค่ะข้อ9คือการอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีเด็กที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกเรการทำร้ายคนอื่นการถูกว่ากล่าวการให้ร้ายนินทาเขาก็จะมีความกังวลแล้วก็เติบโตขึ้นมาก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองนั่นเองนะคะข้อ10คือเรื่องของรูปร่างเขาจะไม่พอใจในรูปร่างหลายคนก็คือให้ค่ากับค่านิยมของสังคมมากจนเกินไปว่าเฮ้ยอยากสวยต้องผอมนะอยากสวยต้องหุ่นแบบนี้นะหุ่นแบบนี้คือดูดีนะอะไรแบบเนี้ยค่ะต่อมาข้อ11คือรู้สึกหลงทิศหลงทางรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นปลาน้อยในมหาสมุทรรู้สึกเคว้งคว้างไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะทำอะไรกับชีวิตต่อไปข้อ12ความคิดลบเป็นชุดๆเลยค่ะ เขาจะมองตัวเองไม่ขึ้นละกันมองโลกในแง่ลบมองตัวเองในแง่ลบตลอดคิดว่าตัวเองไม่ดีพอทีนี้มาดู8วิธีในการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองกันบ้างที่คน 1% เขาทำกันข้อที่1คือการมีสติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณจะต้องมีสติข้อที่2พูดดีๆกับตัวเองซ้ำๆบอกตัวเองว่าคุณเป็นคนที่คุณต้องการจะเป็นย้ำซ้ำๆจนมันลงไปอยู่ในจิตใต้สำนึกข้อ3เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้แล้วข้อ4รู้ไว้เสมอว่าเราทุกคนเก่งดีในแบบของตัวเองข้อที่5ออกกำลังกายค่ะเมื่อคุณออกกำลังกายคุณก็จะมีพลังงานและก็จะได้รับในการเติมเต็มความสุขด้วยตัวคุณเองนั่นเองข้อ6การช่วยเหลือคนอื่นวิธีนี้ได้ผลมากเลยนะคะเมื่อคุณช่วยเหลือคนอื่นแล้วคุณก็จะเกิดความภูมิใจในตัวเองข้อ7ให้อภัยการให้อภัยมันจะทำให้ใจของคุณผ่อนคลายข้อ8อยู่เหนือสถานการณ์เมื่อคุณมีทัศนคติที่ว่าคุณควบคุมทุกอย่างได้คุณก็จะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้คือ7เทคนิคนะคะ7เทคนิคพิเศษเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กล้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมข้อที่1คือเริ่มทำอะไรสักอย่างนะคะต่อให้คุณยังทำอะไรไม่เป็นเลยก็ตามขอให้คุณมีการทำอะไรบางอย่างแล้วคุณจะเชื่อมากยิ่งขึ้นและในที่สุดผลลัพธ์ที่คุณต้องการก็จะเกิดขึ้นค่ะข้อ2หลายคนไม่ยอมรับความสำเร็จไม่เปิดรับคำติชมดังนั้นต่อไปนี้เวลาที่มีใครชมคุณก็แค่เปิดรับและก็ยอมรับมันซะข้อ3จงเฝ้าระวังสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองให้ดีนะคะคุณกำลังพูดในทางบวกหรือทางลบถ้าสิ่งนั้นเป็นลบก็ให้เปลี่ยนเป็นบวกในทันทีข้อ4อยู่ให้ไกลคนที่คอยดูดพลังงานของคุณอยู่ให้ไกลคนกลุ่มนี้ไว้นะคะถ้ารอบตัวของคุณมีแต่คนที่คอยดูดพลังคุณก็แค่เลือกว่าต้องออกห่างเลยค่ะข้อ5จงเสแสร้งจนกว่ามันจะเป็นเดี๋ยวคุณก็จะเป็นไปเองวิธีการแสร้งทำที่ง่ายที่สุดก็คือการทำท่าทางอย่างคนที่มั่นใจไม่ว่าจะเป็นการยืดตัวขึ้นการทำแบบคนที่ทำท่าชูมือแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยแบบนี้ก็ได้นะคะข้อ6คุณต้องมีอารมณ์ขันไม่ว่าคุณจะเครียดอยู่ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามคุณหัวเราะออกมาเลยนะคะมันช่วยได้จริงมีงานวิจัยบอกว่าการหัวเราะเนี่ยมันทำให้สารเอนโดรฟินหลั่งมากกว่าสารมอร์ฟีนถึง200เท่าเลยนะคะข้อ7การรู้สำนึกขอบคุณการเห็นคุณค่าในทุกสิ่งรอบตัวที่เรามียิ่งเรารู้คุณค่าในสิ่งใดก็ตามเราก็จะยิ่งมีสิ่งนั้นมากขึ้นด้วยค่ะต่อมากฎข้อที่7คือความมั่งคั่งที่สั่งได้กฎข้อสุดท้ายเป็น mindset ที่สำคัญที่สุดของกลุ่มคน 1% นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินแล้วนะนั่นก็คือการที่เป็นหัวใจผู้ประกอบการมีหัวการค้าถ้าคุณอยากรวยคุณก็จะต้องทำธุรกิจและก็มีความเป็นผู้ประกอบการนั่นเองค่ะทีนี้มาดูองค์ประกอบของความมั่งคั่งของคน 1% กันนะคะมีทั้งหมด5องค์ประกอบด้วยกันข้อที่1คือภาวะการเป็นผู้นำจำไว้เลยนะคะว่าเงินจะวิ่งหาผู้นำไม่ใช่คนฉลาดเงินจะวิ่งหาผู้นำไม่ใช่คนฉลาดผู้นำจะต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองไม่มีอะไรมากระทบได้ง่ายๆโดยเฉพาะเวลาที่ต้องอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากจะต้องสามารถเหนี่ยวนำผู้คนได้สามารถนำคนอื่นได้นั่นเองความมั่งคั่งของคุณจะเท่ากับจำนวนเครือข่ายที่คุณมีหรือว่าจำนวนของคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยแล้วภาวะผู้นำคืออะไรมาดูความหมายจากบุคคลระดับโลกกันนะคะบิลเกตบอกว่าผู้นำในอนาคตคือกลุ่มคนที่ให้พลังคนอื่นวอร์เรนเบนนี่เขาบอกว่าความเป็นผู้นำคือความสามารถในการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นความจริงได้แอนดรูว์ คาร์เนกีเขาบอกว่าคนที่พยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วอยากได้เครดิตไม่ใช่ผู้นำจอห์น ดีร็อกกี้เฟลเลอร์เขาบอกว่าผู้นำที่ดีจะแสดงให้คนทั่วไปเห็นว่าคนเก่งเขาทำยังไงสตีฟ จ็อบส์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดจากคนที่บ้าพอที่จะคิดว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ผู้นำที่ดีนะคะจะต้องมี EQ ที่ดีแล้ว EQ คืออะไรEQ ก็คือความสามารถในการรับมือการควบคุมกับอารมณ์ของตัวเองและก็ของคนอื่นด้วยคนที่ EQ ไม่ดีก็เหมือนกับคนที่เต้นคล่อมจังหวะตลอดพูดผิดกาลเทศะอารมณ์สวนทางกับชาวบ้านและ EQ ก็แบ่งเป็น5เรื่องย่อยนะคะคือ อย่างแรกคือการเท่าทันอารมณ์ตัวเองอย่างที่2คือการกำหนดอารมณ์ได้อย่างที่3คือความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้อย่างที่4คือการเห็นอกเห็นใจคนอื่นและอย่างที่5คือการเข้ากับคนหมู่มากได้ดีส่วน IQ ก็มีผลต่อความสำเร็จน้อยมากนะคะ IQ มีผลต่อความสำเร็จน้อยมากแต่ EQ ต่างหากค่ะที่มันเป็นปัจจัยหลักต่อความสำเร็จเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะมีรายได้สูงถ้าอยากมีรายได้สูงเลยต้องมี EQ สูงด้วยถ้าคุณควบคุมอารมณ์ไม่ได้คุณก็ควบคุมอะไรไม่ได้เลยทั้งนั้นต่อมาข้อ2คือเก่งทั้งเรื่องเงินเก่งเรื่องเงินนะคะมีหัวการค้าคนบางคนทำธุรกิจอะไรก็เจ๊งซื้อหุ้นก็ผิดตัวลงทุนอสังหาก็ขาดทุนซื้อหวยบางทีก็ยังไม่ถูกเลยด้วยซ้ำจริงไหมในขณะที่บางคนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็ขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับ financial blueprint หรือว่าพิมพ์เขียวทางการเงินซึ่งมันก็อยู่ในจิตใต้สำนึกที่เปลี่ยนได้นั่นเองเพราะทักษะการทำงานมันคือความสามารถเพียงด้านเดียวแต่การทำธุรกิจนั้นคุณจะต้องเก่งรอบด้านมากหรือว่าทักษะรอบด้านนะคะต้องมีข้อ3คือการมองเห็นภาพใหญ่นะคะการที่เรามี long term mindset หรือว่าการมองการไกลเห็นภาพระยะยาวแล้วก็อดทนรอคอยได้สิ่งสำคัญที่สุดคือความเสถียรของรายได้ที่คุณมีแล้วก็ค่อยคิดเพิ่มนะคะให้มีจำนวนที่เยอะแล้วก็ความเร็วก็ค่อยตามมาด้วยความสำเร็จมันคือเกมระยะยาวจำไว้ข้อ4รักการเรียนรู้ค่ะคนสำเร็จเขาไม่หยุดเรียนรู้เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้นแต่เขาเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยความรู้ที่เราเรียนรู้จากห้องเรียนนั้นตกรุ่นเร็วมากนะคะหลายสิ่งที่คุณเรียนมาวันนี้มันก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วโลกกำลังเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไวมากดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและตลอดชีวิตด้วยวิธีในการเรียนรู้ก็คือการอ่านหนังสือคนสำเร็จทุกคนเป็นนักอ่านถ้าคุณอยากจะสำเร็จคุณก็ต้องอ่านหนังสือนะคะต่อมาก็คือการตั้งคำถามนะคะถ้าเกิดคุณอยากเรียนรู้สามารถตั้งคำถามดีๆได้คนสำเร็จเขาจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าฉันยังไม่รู้อะไรอีกไหมเพื่อให้เก่งขึ้นดีขึ้นฉันต้องรู้อะไรอีกฉันต้องรู้อะไรมากขึ้นอีกต่อมาคือการเป็นกฎค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นกฎค่าเฉลี่ยคุณจะต้องแวดล้อมไปด้วยคนที่รักการเรียนรู้ด้วยเช่นกันข้อ5เป็นศิษย์มีครูหรือว่ามีพี่เลี้ยงหรือมีเมนทอร์นั่นเองนะคะคนสำเร็จเขาจะมีคนที่เป็นครูมีคนที่คอยเป็นที่ปรึกษามีคนที่คอยให้คำแนะนำมีคนคอยให้คำปรึกษาค่ะไม่มีใครที่คิดว่าตัวเองเก่งเพียงพอโดยที่ไม่ต้องขอคำแนะนำจากใครเลยดังนั้นนะคะหากคุณอยากจะเป็นคนที่สำเร็จคุณต้องหาพี่เลี้ยงคุณต้องหาที่ปรึกษาที่คุณเชื่อใจได้อย่างแท้จริงฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คืออย่าพยายามเป็นคน 1% เพียงเพราะเงินเพราะว่านั่นมันคือแรงขับเคลื่อนจากภายนอกเพราะแรงขับเคลื่อนจากภายนอกถือว่าเป็นแรงขับที่แย่ที่สุดเลยเพราะถ้าวันหนึ่งถ้าคุณกล้าไปเป็นคน 1% จริงๆเพราะอยากได้เงินเยอะๆโดยที่ไม่ได้มีแรงขับเคลื่อนจากภายในวันนั้นคุณก็จะรู้สึกเคว้งคว้างเป็นอย่างมากคน 1% ที่เขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยล้วนมาจากแรงขับเคลื่อนภายในนะคะก็คือพวกเขาพัฒนาเพราะว่าอยากจะพัฒนาจริงๆไม่ใช่ว่าอยากจะพัฒนาเพราะว่าอยากที่จะมีรายได้มากยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเขาอยู่ในจุดสูงสุดแล้วแต่ก็ยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดยั้งนั่นเองเพราะแรงขับของเขามาจากภายในไม่ได้มีปัจจัยภายนอกมาเกี่ยวข้องเขาอยากพัฒนาเพราะเขาอยากพัฒนานั่นเอง